สวัสดีค่ะกับปิวโรเอ็ดไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะพอกันตอนแรกมาคุยกันเล่นนะคะเนาะมาว่าเรื่องวัคซีนโควิดนะคะเพราะว่าแม่บ้านเฮ็ดงานแต่กากลางคืนนะบ้านนี้ก็กากลางวันเพื่อนของแม่บ้านที่เฮ็ดเป็นแบ่งคือกันเขาเฮ็ดกากลางวันเขาได้ฉีดโควิดแล้วมันนี้เขาลงอยู่ใน Facebook ว่าซั่นเถาะแม่บ้านเลยรู้สึกโอ้ยแล้วยามใดฉันสิได้ไปฉีดเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดยามกลางวันส่วนมากเขาฉีดเขาฉีดยามกลางวันกันจังซี่นะยามกลางเว้นเขาก็สิให้พนักงานแต่ละวอร์ดไปฉีดเพราะว่าแม่บ้านลืมเห็นอยู่ใน Facebook แล้วแม่บ้านเลยถามตอนแรกแม่บ้านถามหมู่เขานะเธอได้ไปฉีดไปเขาก็ว่าบ่บัดนี้เขาห้อมกระลงมื้อนี้ว่าเขาได้ไปฉีดมาแล้วแม่บ้านก็โอ้ยแม่บ้านต้องไปติดต่อเองแล้วสิเฮ็ดจังได๋ฉันค่อยสิได้ไปฉีดคือหมู่เพิ่นมันก็กังวลอยู่นะคะแต่ว่าเขาว่าคันว่าป้องกันตอนที่แม่บ้านเฮ็ดตอนนี้แม่บ้านบ่ได้ไปเฮ็ดที่เรดโซนนะคะเพราะว่าแม่บ้านก็บ่ไปว่าซั่นเถาะแม่บ้านก็ปฏิเสธก็สิบอกว่าบ่ไปบ่อันนี้ก็สิให้เหตุผลว่าสุขภาพบ่แข็งแรงนี่ล่ะบ่ไปเฮ็ดแม่บ้านบ่เฮ็ดอยู่เรดโซนแม่บ้านเฮ็ดแต่อยู่กรีนโซนนะคะกับป้องกันคือว่าใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะแม่บ้านที่ว่าเฮ็ดงานอยู่ในแค่อยู่ในโรงพยาบาลนะใส่หน้ากากแม่แต่นางอยู่ในวอดแม่บ้านก็ใส่หน้ากากแม่บ้านใส่ตลอดเวลาบ่ถอดถอดคือย่ามพักเบรกไปเบรกแต่เจ้าของผู้เดียวแม่บ้านก็ถอดแต่ว่าคันนั่งคันนั้นนั่งอยู่ในห้องสตาฟพนั่งที่ว่าก่อนสิเริ่มงานจังซี่แม่บ้านก็ใส่ตลอดเวลาคันเพราะว่าเขาก็บ่ให้เขาไปในห้องเกิน5คนเพราะว่ามันอันนี้จักผู้ใดสิติดบ่ติดมันบ่ล่ะแต่ว่าแบบเขาได้เช็คโควิดดูก็แม่บ้านอยู่แล้วล่ะซุ่มพนักงานอยู่ในหันจังซี่นะแม่บ้านเป็นแบ่งแม่บ้านบ่ค่อยได้อัน priority บ่ได้ไปได้คือเขาจังซี่นะพอดีมีน้องเพิ่นชื่อว่าแคทเนาะแม่บ้านชื่อว่ามันเอิ้นถึกแล้วน้องแคท UK เพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่แค่โฮมเพิ่นก็มาแนะนําว่าอย่าไปเฮ็ดงานในเรสโซนเลยมันติดกันง่ายแม่ที่จริงได้เลยโซนเนี่ยเขาป้องกันมากเลยนะคะป้องกันใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วเขาก็สิให้พนักงานไปเฮ็ดอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ออกไปพักอยู่ประมาณ2ชั่วโมงค่อยกลับไปใหม่ย้ํากลางเว้นนึงสินะย้ําขึ้นมาบ้านก็บ่รู้ที่เขาเว้าสู่ฟังเขาใส่หน้ากากที่เป็นแบบที่เขาต้องทดสอบแบกแล้วก็ใส่อันนี้ใส่เฟสชิลอีกใส่เสื้อผ้าที่ใส่ไปเขาก็ให้ไปถอดออกไปใส่ชุดที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วก็ใส่ชุดคลุมสีขาวๆใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ถุงมืออีกรอบรองเท้าก็เปลี่ยนใหม่เขาป้องกันแบบรู้สึกว่าเขาป้องกันเซฟขนาดเลยนะคะอยู่ในเรดโซนน่ะแต่ว่าแม่บ้านก็บ่ไปเฮ็ดอยู่แล้วค่ะขอบคุณหลายๆที่น้องเป็นห่วงน้องกับคันสิว่าสิให้ท้ารอบวัคซีนแม่บ้านก็จักยามใดสิได้รับแต่ว่าก็อกก็ขอบคุณหลายๆเพราะว่าน้องมาเว้าสู่ฟังเพราะว่าน้องว่าตอนนี้น้องติดโควิดนะคะกินยาพารามิตานอนว่าซั่นโฮมแค่โฮมที่น้องเขาเฮ็ดอยู่นี่มันระบาดว่าซั่นคนป่วยก็ติดเขาบ่เอาไปโรงพยาบาลเขาบ่เอาไปนะคะติดโควิดบ่เขาบ่ให้ไปโรงพยาบาลนะคะเขาให้รักษาตามอาการอยู่บ้านคนป่วยที่ได้เข้าโรงพยาบาลคือว่ามีอาการคือหายใจเองบ่ได้นั่นล่ะได้ใส่เครื่องหายใจเขาค่อยส่งไปโรงพยาบาลซ้ำสิเป็นซ้ำสินั่นสินี่เขาก็สิเบิ่งอาการเขาบ่รับนะคะเขาบ่เอาคนผู้บ่แม่นว่าตรวจพ่อโควิดไปโรงพยาบาลบ่แม่นนะคะเขาให้อยู่บ้านประมาณนี้ล่ะชีวิตเฮาเนาะเป็นจังซี่ล่ะค่ะอยู่นี่น้องว่าติดเบิดทั้งแค่โฮมติดพนักงานพยาบาลเป็นหอดผู้จัดการก็ติดว่าซั่นโอ้ยมาเป็นตาหนีแทบมานี่น้องก็มาเว้าอาการสู่ฟังนะว่าวันที่1เจ็บคอตัวร้อนผิดปกติมีลมพิษขึ้นพร้อมคันในลำคอไอแห้งขึ้นแรกว่าซั่นปวดเมื่อยตามตัวเหนื่อยล้าคือทำงานหนักผิวหนังเจ็บคือมีไปลิ้มปลายเข็มแหลมๆมาแทงว่าซั่นกลางคืนหนาวมากหนาวเข้ากระดูกห่มผ้าก็ไม่ให้หนักก็ไม่หายหนาวสลับกับร้อนมากๆเหมือนนอนอยู่บนกองไฟว่าซั่นแต่ไม่มีเหงื่อไหลออกมาปวดศีรษะไข้สูงวันที่2ก็เจ็บคอปวดศีรษะเหนื่อยอ่อนเพลียปวดเนื้อปวดเนื้อป
วดตัวไอแห้งมีไข้สูงอยากนอนอย่างเดียวไม่อยากกินไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นเนาะมันกับแมนยุมห้องป่วยยังได้กินยังลิ้มรสได้อยู่แต่ยังมีผื่นคันลมพิษขึ้นที่สะวันที่สามนองเล่าไปตรวจโควิดนะคะกินยาตกกระตรงกินยาผ้าล่าเพราะว่าตรงควบคุมเทมเพอเชอร์อุณหภูมิในร่างกายพอเป็นมีไข่อาการเริ่มดีขึ้นมีไข้อ่อนๆลุกเดินได้ปกติแต่เหนื่อยปวดเนื้อตัวเหมือนเดิมปวดศีรษะเหนื่อยเวลาพูดมากพูดยาวๆไม่ได้จามและไอเป็นบางครั้งมีเสมหะเป็นสีเหลืองเริ่มมีอาการลิ้นไม่รับรสไม่ได้กลิ่นนะคะบาดพกขึ้นวันที่3ว่าซั่นน้องว่าเริ่มเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าออกมีเวลาไอกับเจ็บหน้าอกแสบจมูกเวลาหายใจเข้าออกว่าซั่นวันที่4ก็ได้รับผลตรวจมาว่ากับไปตรวจครบเดือน1วันนะคะ24ชั่วโมงค่ะตรวจวันที่3วันที่4ที่ว่าเริ่มมีอาการมานี่ล่ะบัดไปตรวจมากกับวันที่4ก็ฮู้ผลว่าเป็นโควิดอาการลมพิษหายอาการไข้ดีขึ้นตามลำดับแต่ปวดเมื่อยปวดตัวยังคงอยู่จะมีอาการเพิ่มคือแสบจมูกเจ็บหน้าอกนิดหน่อยเวลาหายใจและไอเป็นบางครั้งไม่ได้ไอต่อเนื่องเสียงเปลี่ยนเสียงแหบๆลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นมีอยู่อย่างหนึ่งทั้งจมูกที่ศีรษะของเราจะมีความรู้สึกเหมือนคนที่สำลักน้ำมาสั่นเวลาจมน้ำเล่นว่ายน้ำบ้านคิดว่าสิเป็นแสบอยู่มงจังสีเนาะเพราะว่าคือจังเข้าสำลักน้ำแล้วมันแสบขึ้นดังสิแม้มันแสบน้ำจังสีเนาะที่แม่บ้านคิดว่าที่น้องละวาน้ำบัดวันที่5นะคะตรวจวัดอุณหภูมิปกติไม่มีไข้อาการทรงๆเหมือนวันที่4วันที่6ตรวจวัดอุณหภูมิเป็นปกติไม่มีไข้อาการทรงๆเหมือนวันที่4ที่5น้องก็ว่ารักษาสุขภาพเด้อค่ะอันใดเสียงก็อย่าไปทำเลยพี่ขอบคุณหลายนะคะน้องแคทยูเคที่มาแชร์ประสบการณ์ก็ขอให้น้องหายป่วยไวๆนะคะก็สุขภาพดีขึ้นอาการดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ถามว่าแม่บ้านย่านบ่แม่บ้านก็ย่านอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากที่เพราะว่าระบบอยู่โรงพยาบาลกับระบบแค่โฮมในการเข้าหาผู้ป่วยก็สิต่างกันจักหน่อยอยู่เพราะว่าตามที่แม่บ้านเฮ็ดงานเนาะแม่บ้านก็สิเริ่มเข้าไปในโรงพยาบาลแม่บ้านก็เอาแอลกอฮอล์เจลใส่มือใส่หน้ากากแม่บ้านจีอย่างนึงที่แม่บ้านสิเฮ็ดประจำขึ้นแม่บ้านสิใส่หน้ากากบ่ถอดสิไปล้างมือไปบ่อยไปจับสัมผัสตรงเฮาต้องเซฟเฮาตัวเซฟเฮาเองล่ะแต่ว่าที่สำคัญที่แม่บ้านไปเห็นมันก็เป็นกรีนโซนอยู่นะเพราะว่าคนป่วยบ่ได้เป็นเขาบ่ได้เป็นเขาบ่ได้ติดโควิดจังสินะแม่บ้านก็เข้าใจอยู่ได้ว่าย่านเพราะว่ามีคืนนึงที่แม่บ้านเฮ็ดงานผู้ป่วยมาถามว่าอันเธอฮู้บ่ว่าวอร์ดที่เขามีโควิดเป็นวอร์ดอีหยังแม่บ้านฮู้อยู่นี่แม่บ้านก็บอกชื่อไปบัดนี้เขาก็เลยถามว่าเราวอร์ดนี่ล่ะเป็นมีโควิดบ่แม่บ้านเลยว่าบ่มีเป็นกรีนโซนบ่มีโควิดแต่มีแต่คนป่วยธรรมดาบ่ได้ติดโควิดแม่บ้านเลยวางสิเขาเลยแล้วกลับไปนอนต่อแสดงว่าหมอกระยานหมอกระตื่นอยู่จังสินะผู้ใดกระยานเบิดล่ะค่ะผู้ใดก็บ่อยากติดติดแล้วมันก็เสียเวลาหยุดไปตั้ง2อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญเฮาก็เสี่ยงโรคที่เฮาสิแทรกซ้อนทัชบูดนะคะบางคนก็มีอาการนิดๆหน่อยๆบางคนก็เป็นนักบางคนก็นี่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายเพราะว่าเฮาก็ยังแข็งแรงส่วนมากมันสิมีผลกระทบเยอะกับผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะอายุหลายคือภูมิต้านทานในร่างกายเขาสิเริ่มหน่อยลงแล้วพบเป็นมันก็สิเป็นนักเป็นหลายนะคะแม่บ้านสิไปติดต่ออยู่ดอกสิไปถามเขาสิถามเอาเรื่องเจ้าของอยู่ดอกว่าฉันสิได้เฮ็ดจังได๋ฉันสิได้ฉีดยาวัคซีนเฮ็ดจังได๋ฉันสิได้ฉีดเพราะว่าฉันบ่ได้เฮ็ดงานกลางวันแต่ว่าฉันสามารถสิมายามมื้อเช้ากลับมาแล้วมาฉีดยาได้อยู่จังซี่นะเพราะว่าฉันก็อยากฉีดยาคือกันเพราะว่าเฮาก็สิเสียโอกาสเพราะว่าคันเฮ็ดงานกลางวันคือจังฉีดยาวัคซีนนั้นฟลูแจ็บแม่บ้านก็บ่ได้ฉีดน้ำมูเขาปีนี้จนเขาสิได้วัคซีนโควิดแล้วแต่แม่บ้านสิติดต่ออยู่นะคะขอบคุณหลายนะคะน้องที่เป็นห่วงก็รักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพสุผู้สุคนนะคะแม่บ้านก็รักษาสุขภาพสิของกันก็บ่อยากติดเพราะว่าก็ติดแล้วก็สิลำบากครอบครัวก็ย่านครอบครัวติดคือกันก็บ่อยากป่วย
ก็ขอบคุณหลายๆนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากป้องกันเวลาออกไปข้างนอกคันอยู่ผู้เดียวมันก็บ่ใส่ดอกคันบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าคันออกไปไปพบปะผู้คนก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆหรือกับพกแอลกอฮอล์เจลไปน้ำคันไปสัมผัสนั่นสัมผัสนี่ก็เสร็จล้างใส่มือเจ้าของคนออกไปซื้อกับเขากับน้ำไปนั่นไปนี่เฮาต้องป้องกันต้องเซฟเจ้าของนะคะของอย่างสี่มันก็คล้ายๆคือจึงไข้หวัดอีหยังนี่ล่ะเพราะว่าคันเฮาบ่ไปสัมผัสผู้ป่วยบ่ได้ไปตัดไปจับไปนั่นไปนี่บ่ไปใกล้มันก็บ่ติดดอกเฮาที่สําคัญเฮาก็ป้องกันเจ้าของไว้นําล่ะค่ะป้องกันเจ้าของป้องกันคนรอบข้างบ่ให้เขานี่เป็นขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะ